ดราม่าไอ้ไข่วัดเจดีย์คราวนี้ถึงคิวดาราใจบุญบินเอกพันธ์จะเป็นอย่างไรเมื่อตู่จตุพรถูกยัดข้อหาสลิ่มสว.คำนูณลั่นปฏิรูปตำรวจ3ปีศูนย์เปล่าร่างพรบ.ตำรวจโดนแปลงสารสุดท้ายซื้อขายตำแหน่งเหมือนเดิมสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ MJR Podcast ครับผมเกษตรชนะเสรีชัยรับหน้าที่ดำเนินรายการครับวันนี้ผมมีคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวประจำวันพุธที่16กันยายนพุทธศักราช2563มาฝากกันครับเริ่มกันที่เรื่องแรกครับกระแสแรงมากจริงๆครับสำหรับศรัทธาของมวลมหาชนต่อไอ้ไข่ลูกศิษย์วัดเจดีย์จังหวัดนครศรีธรรมราชแต่ละวันปรากฏมีผู้ศรัทธาหลั่งไหลไปกราบไหว้ขอพรแสวงหาบูชาวัตถุมงคลจำนวนมากไม่ขาดสายด้วยเหตุผลสำคัญหากจะขอพรให้สมหวังต้องมาขอต่อไอ้ไข่ด้วยตัวเองที่วัดเจดีย์เท่านั้นแต่เมื่อกระแสแรงก็ว่ากันว่าเวลานี้ในวัดในพื้นที่ทั้งหลายนะครับก็รวมไปถึงหลายๆจังหวัดก็ได้มีการจัดสร้างไอ้ไข่ขึ้นมาแล้วก็นำคนให้ไปกราบไหว้กันเรียกว่าเป็นวิธีการหาคนเข้าวัดหารายได้เป็นพุทธพาณิชย์เต็มรูปแบบโดยที่วัดต้นตำรับอย่างวัดเจดีย์ต้องออกมาประกาศว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องวัดอื่นๆไปทำกันเองวัดเจดีย์ไม่มีส่วนรู้เห็นการที่เอาไปจัดสร้างก็ไม่เหมือนกับวัดเจดีย์สักนิดบางวัดสร้างไอ้ไข่เพื่อให้ประชาชนเข้าไปกราบไหว้บูชาถือเป็นการหลอกลวงชาวบ้านและเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของวัดเจดีย์และแล้วดราม่าเรื่องนี้ก็มาเกิดขึ้นโดย Facebook ที่ใช้ชื่อว่าสหริชชูรัตน์ได้โพสต์ข้อความและภาพระบุว่ากรณีที่นักแสดงชื่อดังบินและเอกพันธ์บรรลือฤทธิ์ได้ปรากฏกายภายในวัดเจดีย์เพื่อต้องการบันทึกภาพและไลฟ์สดว่าจะเอาไอ้ไข่ที่ถือในมือไปไว้ที่วัดดอนใหญ่คลอง8ลำลูกกาปทุมธานีเพื่อให้คนได้สักการะไอ้ไข่ที่ถือว่ามาจากวัดเจดีย์จากเหตุการณ์นี้ทำให้เจ้าหน้าที่ถูกพักงานทันที16คนบุญหรือบาปถามใจคุณดูในฐานะที่คุณคือต้นเหตุของปัญหาจะช่วยเหลือครอบครัวเขาอย่างไรนอกจากนี้ยังมีการโพสต์ถึงสิ่งที่ควรทราบนำไปปฏิบัติว่าห้ามนำวัตถุมงคลทุกชนิดเข้าไปทำพิธีหรือวางหน้าโต๊ะสักการะไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์เพื่อเป็นการทำพิธีบวงสรวงบ่งบอกขั้นตอนว่าเอาวัตถุมงคลที่ทำขึ้นมาไปค้าขายหรือเอาไปแจกจ่ายในเชิงพุทธพาณิชย์เรียกว่าเป็นการแอบอ้างที่ทางวัดเจดีย์หรือวัดไอ้ไข่นั้นไม่อนุญาตใครฝ่าฝืนถือเป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎของวัดเจดีย์จะมีการดำเนินคดีตามเหตุตามกฎหมายต่อไปเรียกว่าดราม่าละเมิดลิขสิทธิ์ไอ้ไข่และความเคลื่อนไหวของพระเอกนักบุญคู่แฝดบินบรรลือฤทธิ์และเอกพันธ์บรรลือฤทธิ์หลังจากนี้จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามครับกรณีภาพว่อนเน็ตงานคล้ายวันเกิดของประสานมฤคพิทักษ์ที่มณเทียนริเวอร์ไซด์ปรากฏแขกเรือมากหน้าหลายตาครับบางโต๊ะมีผู้ร่วมโต๊ะเดียวกันเป็นคนดังอาทิอดีตนายกอนันต์ปัญญารชุนและก็นักร้องเพลงเพื่อชีวิตระดับตำนานงาคารวานหรือสุรชัยจันทิมาธรรวมไปถึงตู่จตุพรพรหมพันธ์สุริยสัยกตศิลาพิภพธงชัยอดีตแกนนำพันธมิตรซึ่งต่อมาคนที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันว่าอยู่ผิดที่ผิดทางมีอยู่คนเดียวก็คือตู่จตุพรประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนปช.จอมเพชรประดับติ่งทักษิณที่ลี้ภัยในสหรัฐเห็นแล้วก็เจ็บจี๊ดขึ้นสมองถึงกับโพสต์ข้อความระบุว่าตู่จตุพรเปลี่ยนจุดยืนจากนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยมาอยู่ใต้ตีนเผด็จการราชานิยมแสดงออกมาหลายต่อหลายครั้งนี่สิที่ไม่โอและแน่นอนว่ามีมวลชนเสื้อแดงและกลุ่มที่อ้างว่าเป็นฝ่ายประชาธิปไตยผสมโรงแสดงความเห็นผ่านโซเชียลต่อว่าด่าทอจตุพรอีกมากมายก่อนจะยัดข้อกล่าวหาว่าสลิ่มตู่จตุพรไม่มีอุดมการณ์มีแต่บัตรเติมเงินขณะที่ตู่จตุพรใช้ Facebook Live Peace Talk ออกมาตอบกลับว่าแค่การร่วมโต๊ะของคนเห็นต่างก็ไม่ได้หมายถึงความเชื่อทางการเมืองจะเปลี่ยนแปลงไปอยู่กับอีกฝ่ายที่มาสังสรรค์งานวันเกิด
การเจอกันในงานก็พูดคุยกันได้ตามปกติในฐานะอดีตที่รู้จักกันโดยไม่มีปัญหาต่อกันในทางส่วนตัวของชีวิตมนุษย์แล้วไม่จำเป็นต้องจมอยู่กับความชิงชังพกแต่ความคับแค้นของกันและกันเสมอไปว่าไปแล้วครับเรื่องทนองนี้ตู่จตุพรก็กล่าวได้ถูกต้องการร่วมโต๊ะกันของคนเสื้อต่างสีหรือใครก็ตามเป็นเรื่องปกติและเป็นมารยาททางสังคมต้องแยกแยะระหว่างความเป็นส่วนตัวในเวทีของสังคมกับการต่อสู้ทางการเมืองออกจากกันบนความอ่อนไหวของความคิดทางการเมืองก่อนจะถึงนัดหมายการชุมนุม19กันยาก็ต้องบอกว่ามีสงครามในโลกโซเชียลปะทะกันหลายจุดเลยทีเดียวผู้ที่มีสติไม่เฮลาโลไปตามจิตวิทยาบูลลี่หมู่เพื่อด้อยค่าฝ่ายตรงข้ามก็จะเห็นว่ามีความพยายามจะกำจัดคนเห็นต่างหรือผู้ที่มีจุดยืนทางการเมืองไม่เหมือนกับตัวเองเรียกว่าถ้าไม่เป็นพวกของตนก็จะยัดเยียดความเป็นสลิ่มให้อย่างกรณีตู่จตุพรเป็นต้นซึ่งนี่ก็คงไม่ใช่รายเดียวและก็ไม่ใช่รายสุดท้ายอย่างแน่นอนสรุปว่าใครได้ยินได้ฟังเรื่องที่ปรากฏภาพของคนกลุ่มหนึ่งที่อดีตใส่เสื้อคนละสีมีความเห็นต่างทางการเมืองมานั่งร่วมโต๊ะเดียวกันและกลายเป็นคนผิดแค่เห็นต่างกันก็ยัดเยียดความเป็นสลิ่มขึ้นมางานนี้ต้องบอกว่าหัวร่อมิได้ร่ำไห้มิออกจริงๆครับคุณผู้ชมเรื่องปฏิรูปตำรวจเป็นหัวข้อที่พูดกันมานานครับเพราะต้นทางของกระบวนการยุติธรรมที่ยังทำให้มีความเหลื่อมล้ำในการชุมนุมของกปปสที่ลุงกำนันสุเทพเทือกสุบรรณเป็นผู้ถือธงนำในการขับไล่รัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรก็ยกเอาเรื่องนี้มาเป็นประเด็นหลักในการปลุกเร้าเรียกมวลชนกระทั่งบิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานำคณะคสช.เข้ายึดอำนาจก็ยังย้ำว่าต้องให้ความสำคัญกับการปฏิรูปตำรวจถึงขั้นบรรจุเรื่องนี้ไว้ในรัฐธรรมนูญมาตรา258งอวงเล็บ4จากนั้นก็ให้อาจารย์มีชัยฤชุพันธ์ที่เป็นประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญมานั่งเป็นประธานคณะกรรมการจัดทำร่างกฎหมายปฏิรูปตำรวจคือพรบ.ตำรวจแห่งชาติพ.ศ.จุดๆๆซึ่งเป็นกฎหมายเกี่ยวกับโครงสร้างของตำรวจผ่านการตรวจพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปแล้วส่งไปให้ที่สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแล้วแต่ที่ผ่านมาก็ไม่มีวี่แววที่จะนำเข้าสู่การพิจารณาของครม.กระทั่งล่าสุดเพิ่งนำเข้าที่ประชุมครม.เมื่อวันที่15กันยายนแต่ก็กลายเป็นฉบับที่มีการแปลงสารไปเรียบร้อยเรื่องนี้สว.คำนูลสิทธิสมานซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการจัดทำร่างกฎหมายปฏิรูปตำรวจชุดอาจารย์มีชัยก็ได้โพสต์เฟซบุ๊กหัวข้อร่างกฎหมายตำรวจใหม่ไม่ตรงตามรัฐธรรมนูญสาเหตุที่ไม่ตรงเพราะเมื่อ15มิถุนายนที่ผ่านมาสำนักงานตำรวจแห่งชาติทำหนังสือคัดค้านมา8หน้า14ประเด็นจนกระทั่งมีการประชุมที่ทำเนียบเมื่อ30มิถุนายนและมีมติให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติไปเสนอขอแก้ไขมาภายใน10วันประเด็นที่สำคัญก็คือมีระบุว่าให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติไปปรับเกณฑ์การแต่งตั้งโยกย้ายที่มีอยู่แล้วลงไปในร่างซึ่งประเด็นเรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายนี้คือจุดสำคัญในการปฏิรูปเพราะร่างเดิมได้ออกแบบระบบคะแนนประจำตัวเพื่อสกัดการวิ่งเต้นแต่กลับถูกปรับแก้เปิดช่องให้ผู้บังคับบัญชาใช้ดุลพินิจการวิ่งเต้นซื้อขายตำแหน่งจึงยังเกิดขึ้นได้เหมือนเดิมสว.คำนูลระบุว่าสาระสำคัญของรัฐธรรมนูญมาตรา258งอวงเล็บ4นั้นในการพิจารณาแต่งตั้งและโยกย้ายต้องคำนึงถึงอาวุโสและความรู้ความสามารถประกอบกันนั่นหมายถึงว่าผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งโยกย้ายจะต้องมีทั้งอาวุโสและความรู้ความสามารถแต่จะออกแบบให้มีการชั่งน้ำหนักอย่างไรเป็นหน้าที่ของกฎหมายที่จะร่างขึ้นมาซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกาชุดพิเศษชุดของอาจารย์มีชัยได้ออกแบบระบบคะแนนประจำตัวขึ้นมาในร่างพรบ.ตำรวจแห่งชาติก่อนที่จะถูกแปลงสารไปให้ข้าราชการตำรวจทุกคนมีคะแนนประจำตัว3ส่วนก็คืออาวุโส 50% ความรู้ความสามารถ 20% และความพึงพอใจของประชาชน 30% นี่คือชุดที่อาจารย์มีชัยได้ร่างเอาไว้อาวุโสหมายถึงอยู่ในตำแหน่งนั้นๆ นานกว่าคนอื่นถ้าอยู่นานสุดก็ได้คะแนนเต็มนานรองลงไปคะแนนก็ลดหลั่นกันลงไปความรู้ความสามารถขึ้นอยู่กับผลงานและอื่นๆตามที่กฎหมายจะกำหนดไว้ความพึงพอใจของประชาชนให้หน่วยงานภายนอกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เป็นผู้สำรวจการทำงานของตำรวจแต่ละหน่วยงานว่าได้คะแนนเท่าไหร่ก็ถือเป็นคะแนนที่ตำรวจในหน่วยนั้นได้เท่ากันผู้ร่างกฎหมายออกแบบไว้เช่นนี้เพราะเชื่อว่าจะทำให้ปัญหาในการแต่งตั้งโยกย้ายน้อยลงการวิ่งเต้นน้อยลงเพราะกฎเกณฑ์มีเขียนไว้ในกฎหมายหลักและตำรวจทุกคนรับรู้คะแนนประจำตัวและลำดับของตนเองการวิ่งเต้นหรือซื้อขายตำแหน่งก็จะแหกกฎเกณฑ์นี้ได้ยากแต่ร่างที่เข้าสู่การพิจารณาของครม.ได้มีการปรับแก้เกณฑ์การแต่งตั้งโยกย้ายเป็นแบบนี้ครับ 1. ระดับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและเตรตำรวจแห่งชาติลงมาถึงผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้พิจารณาเรียงตามลำดับอาวุโส 2. ระดับผู้บัญชาการและเตรตำรวจแห่งชาติลงมาถึงผู้บังคับการให้พิจารณาจากผู้เหมาะสมเรียงตามลำดับอาวุโสไม่น้อยกว่าร้อยละ50ของตำแหน่งที่ว่างในแต่ละระดับ 3. ระดับรองผู้บังคับการลงมาถึงสารวัตรให้พิจารณาเรียงตามอาวุโสจำนวนร้อยละ33ของจำนวนตำแหน่งที่ว่างในแต่ละระดับตำแหน่งของส่วนราชการ 4. จำนวนตำแหน่งที่ว่างที่เหลือจากการพิจารณาตามข้อ2และข้อ3ให้พิจารณาโดยคำนึงถึงอาวุโสและความรู้ความสามารถประกอบกันหลัก4ข้อที่ว่านี้จึงไม่ตรงกับหลักการที่ว่าให้คำนึงถึงอาวุโสและความรู้ความสามารถประกอบกันในร่างของอาจารย์มีชัยเพราะน่าจะหมายถึงการแต่งตั้งโยกย้ายเข้าไปในทุกๆตำแหน่งที่ว่างไม่ใช่แบ่งแยกเป็นกองๆกันเป็นกองอาวุโสล้วนๆร้อยละ50หรือ 33% ที่เหลือจึงเป็นกองอาวุโสและความรู้ความสามารถประกอบกันเพราะตรงความรู้ความสามารถหรือความเหมาะสมเนี่ยแหละครับที่เป็นปัญหามาโดยตลอดเปิดช่องให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณามาโดยตลอดเปิดช่องให้มีการวิ่งเต้นมาโดยตลอดในที่สุดครม.ก็มีมติเห็นชอบร่างพรบ.ตำรวจแห่งชาติฉบับแปลงสารที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเสนอไปเรียบร้อยแล้วและก็ดูเหมือนสว.คำนูนจะคาดหมายไว้แล้วว่าจะครม.นั้นต้องเห็นชอบกับร่างนี้แน่จึงตั้งคำถามล่วงหน้าแล้วว่าถ้าครม.อนุมัติตามร่างแปลงสารนี้ปัญหาจะยังไม่ได้รับการแก้ไขที่สำคัญคือไม่ตรงตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญที่ให้ความสำคัญกับการปฏิรูปตำรวจสูงสุดถึงขนาดแยกยติแยกบัญญัติไว้เป็นการเฉพาะแต่รัฐบาลก็ยังอุตส่าห์ทำไม่ตรงตามเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญแล้วจะตั้งกรรมการขึ้นมายกร่างทำไมตั้ง2ชุด3ชุดใช้เวลาร่วมกันกว่า3ปีทำไปทำไมในเมื่อสุดท้ายก็ต้องกลับมาถามตำรวจแล้วก็ทำตามข้อเสนอของตำรวจในสาระสำคัญเรื่องมันก็เป็นเช่นนี้แหละครับคุณผู้ชมนี่คือเรื่องราวจากคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวที่ผมนำมาฝากกันในวันนี้นะครับคุณฟังสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ครับในเว็บไซต์ของเรา ngronline.com หรือเว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์ที่รู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับนอกเหนือไปจากข่าวสารสถานการณ์ที่เราอัปเดตให้อ่านกันตลอด24ชั่วโมงแล้วยังมีคลิปข่าวที่น่าสนใจในอีกทุกๆหมวดข่าวให้ได้เลือกรับชมกันด้วยครับและถ้าหากคุณฟังคุณผู้ชมมีข้อแนะนำติชมประการใดทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้ในท้ายข่าวเลยครับหรือถ้ามีโดยตรงถึงพอดแคสต์ของเรานะครับเสิร์ชหา NGR Podcast ได้ทันทีครับทุกคอมเมนต์ทุกความเห็นจะเป็นกำลังเป็นแรงใจให้พวกเรานำไปปรับปรุงพัฒนาผลงานให้ออกมาเป็นที่ถูกต้องตรงใจคุณผู้ฟังมากที่สุดครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามผมเกษตรชนะเสรีชัยลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ